สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะครับนี่อยู่กับณดุลอีกครั้งนึงนะฮะและนี่คือ Mix Design by Me นั่นเองฮะต้องพูดถึงว่าวันนี้มือถือเกือบทุกรุ่นเนี่ยพยายามชูจุดที่เรียกว่าไร้ขอบกันเยอะมากแน่นอนว่าตอนนี้มือถือ House Brand ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มใช้มือถือที่เป็นแบบไร้ขอบที่หน้าตาเหมือนตัวเนี้ยตัว Mi Mix เนี่ยเยอะมากๆข้อดีก็คือมันสวยงามมากๆเพราะว่าเราได้เห็นจอเนี่ยแบบที่มันเต็มตาจริงๆแล้วตำแหน่งของกล้องหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยคือเกือบทุกแบรนด์เนี่ยไปทำแบบนี้หมดจนถ้าเมื่อวาน iPhone 10นะฮะ iPhone 10เนี่ยออกมาเนี่ยไม่มีตรงนี้แล้วแต่ไปอยู่ตรงนี้แทนคราวนี้เรามาพูดถึงประสบการณ์ว่าในวันที่มีมิกเราจอแตกเนี่ยจะพูดให้ฟังว่าเปิดสีขาวจะชัดๆวันที่จอแตกเนี่ยเราติดตัวกระจกกันแตกแบบเต็มจอไว้ด้วยลูกค้าติดไว้แล้วก็หล่นใส่เคสซิลิโคนยางอย่างดีด้วยแล้วหล่นแต่ว่าพอหล่นเนี่ยโป้งปุ๊บฟิล์มกระจกไม่แตกแต่ว่าข้างในไปหมดเลยนะมันจะเห็นได้ชัดว่าจอไร้ขอบเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มีโอกาสตกได้เยอะแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าเราแอบเหลือบไปเห็นกันว่าเหมือนมันจะตกโดนในตำแหน่งที่คือโดนตรงขอบจอตรงขอบจอตรงเนี้ยแล้วมันก็เปลี่ยงขึ้นมาปุ๊บมันก็แตกเป็นทางขึ้นมานะฮะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในนอกพื้นที่ของกระจกเต็มจอเนี่ยมีโอกาสแตกสูงมากแต่ถึงคุณจะติดมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะว่ากระจกมันไม่สามารถเคลือบไปตรงขอบข้างๆนี้ได้แต่นี่เขาใส่ซิลิโคนแบบอย่างดีนะฮะเป็นยางอย่างหนาไว้แต่ว่าโดนนิดเดียวฮะไปเลยเหมือนกันก็ถ้าให้เดานะเราก็อาจจะเดาว่าตัวกรวดหรือหินหรืออะไรตามพวกพื้นปูนนิดๆหน่อยๆที่มันกระแทกเข้าไปตรงเนี้ยตรงรูนะโป้งเนี่ยไปเลยนะฮะดังนั้นใครที่ซื้อพวกจอไร้ขอบเนี่ยต้องมีความระมัดระวังในด้านการใช้มือถือเนี่ยสูงมากนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โยนทิ้งไม่ใช่นะฮะคุณจะต้องค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษเลยคราวนี้เราพูดถึงควันหลงนิดนึงละกันอย่าง iPhone 10ที่เปิดตัวเมื่อคืนนะฮะหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่า iPhone X ก็ได้จริงๆแล้วมันคือ10มันคือเลขโรมันก็จะเห็นเลยว่ากล้องหน้าไปอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งทุกอย่างอยู่นี่หมดเซนเซอร์อะไรอยู่นี่หมดทำให้แบบจอมันเป็นแหว่งๆอย่างเงี้ยจอมันแหว่งๆแล้วก็ตัวคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยก็คือลากมาจากข้างบนเหมือนทาง Android เลยซึ่งค่อนข้างแปลกเพราะว่าปกติ iPhone เราจะงัดจากข้างล่างใช่ป่ะอันนี้มันงัดจากข้างบนลงมาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันในวันที่มีมิกจอแตกฮะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยระวังหน่อยละกันมือถือรุ่นต่อๆไปน่าดุดมั่นใจว่ามันจะไร้ขอบกันเยอะมากแต่ว่าโอกาสที่มันจะแตกก็สูงมากๆเช่นกันดังนั้นระมัดระวังในการใช้งานด้วยเพราะว่ามันสวยจับใจจริงๆสำหรับมือถือไร้ขอบแต่มันก็อ่อนแออยู่พอสมควรต้องระวังมากๆก็สำหรับวันนี้ดูต้องล่ำลาไปแล้วฮะนี่คือมี่นะฮะดีไซน์นี่คือ Mix นะฮะ Design by Me ฮะเท่มากๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดแน่นอนอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการแล้วด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเพราะเราชาวกีกต้องอัปเดตตลอดเวลานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ดูดล่ำลาไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ